สวัสดีครับ Slash นะครับมาพบกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับซึ่งสำหรับวันนี้ก็จะเป็นทำตาม Request อีกอันนึงนะครับซึ่งเล็กที่จะดูกันในวันนี้ก็คือPDK นะครับ PDK Dragon นะครับซึ่งมีคน Request ไว้ในคอมเมนต์ของ YouTube อ่ะเนาะซึ่ง PDK ถ้าถามผมตอนนี้ความเก่งมันอาจจะไม่เท่าเมื่อก่อนแล้วนะครับคือตอนปลายๆดอนเบรกไนท์เอชนี่ PDK เก่งสุดเลยเนาะตอนนี้หลังจากไซเทอร์ตกท้ายไปในพวกนี้ก็เหมือนตอนนี้มังกรจะเล่นเป็น Jabberwock หรือ Lindworm กันมากกว่านะครับแต่ PDK ก็ยังมีคนเล่นกันอยู่แล้วก็เห็นว่ามีคนเอามาแข่งด้วยนะครับ ซึ่งก็แสดงว่ามันยังเล่นได้แหละนะครับจริงๆมันก็อาจจะเก่งแหละนะเล็กนี้ผมลอกมาจากเกมวิทนะครับเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยนะครับไม่อะไรมากมันก็ดูดีนะคีย์การ์ดก็PDK เหมือนเดิมแล้วก็มีการ์ดใหม่ที่เอามาเสริมซึ่งก็คือใบนี้นะครับอลิซาพูจิลิสปรินเซสก็เป็น 3-2 rush เนาะแล้วก็เป็นคอส3ก็ใช้คู่กับ PDK ได้นะครับตัวปิดเกมก็มีอสีดหากาแล้วก็มีฮิปโปกริปไรเดอร์เนาะไอนะตกท้ายไปแล้วไอนะตกท้ายใน PDK ก็เจ็บหนักเหมือนกันแต่เรามาลองดูกันละกันว่าเป็นยังไงนะครับมาเริ่มเลยโอเคโหเจอพอร์ทัลมะเร็งมากเกือบมากขอบอกชนะไปปะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่มะเร็งครับเอลเก็บฟิลิปไว้อันหนึ่งแล้วกันนะรอยก็โอเคนะมะเร็มอะไรเงี้ยเร็มหรือเราจะเร็มหรือเราจะเลือกรีมูฟอลก็ได้นะแหละทักทายนี่แน่เอาอีโมทไปด้วยนี่ละกันเล็กอะไรไม่ออกโยนดินี่ลงไปแล้วหวังว่าจะไม่โดนแบนนิชเทิร์น2ไม่มีเรื่องอะไรวะฟาวเวอร์ดองสายโยนาราแล้วควรเลือกรีมูฟวอลไหมเนี่ยไม่เราแลบเราเลือกแลมครับนี่แหละตาหน้าเราสามารถ Dragon Life Blade แล้วก็อีเวนนี่ไปอีกใบหนึ่งก็ได้ครับเขาต้องมีครับเขาต้องมีครับเขาต้องมีครับโอตโตเขามีป๊อปเป็ดแต่ว่าช่างมันเถอะเล่นๆเนี่ยไม่คิดมากเว้ยจินจิโอ私が拡大させる。ฉันจะใช้ป๊อปเป็ดเธออย่างงกนะこの世界のために起動せよ。โอ้มันงกเว้ยเฮ้ยแบบนี้เราแรมไหมอ่ะนี่เหรอเล่นพีดีเคมั้ยมั้ยไม่อ่ะเล่นฟิลีนไหมเล่นไหนก็ได้เธอหน้าจั่วการ์ด3ใบน่าจะมีอะไรมาเล่นกับ PDK ได้บ้างนะนี่เราแรม2รอบใช่ไหมเราแรมจาก Dragon Life Blade แล้วก็新しい技術見せてやるนา
ปีหน้าครับผมนะครับผมเราดีอยู่ครับเราสามารถเล่น PDK กับ Dragon Aficionado ได้いいな。原初の炎を教えてあげます。静かにしてて。冷たい。終焉を迎えよう。炎こそ我らの創造主。イウェン。バイレ。触れたいのです。私は一番触れたいのです。バンガイ。เขาเลือกอะไรไปตอนโวเอทฟาราเซลซันเขามีป้าเป็ดเนี่ยป้าเป็ดเขาน่าจะเยอะนะน่าจะฆ่าสองตัวนี้สบายแต่อันเนี้ยอันเนี้ยปัญหาอ้าวอะไรอ่ะอะไรอ่ะเธออะไรอ่ะกลับมาแล้วมาเล่นกับฉันต่อเอ้าไม่เล่นกับกูเลยสากลの均衡は守られた。อืมจ้ะหรอข้าพีดีเคไม่ได้ยอมเลยเหรออ่ะงั้นมาต่อฮะฮาเว่นอาจจะยากหน่อยนะさて刃を交えようか光があなたを導くでしょうอาศิษย์ไม่เก็บแล้วกันผมว่าฟิลีนก็ดีนะฆ่าเต่าอะไรพวกนี้เก็บไว้หน่อยก็ได้อ่าฮะผมไม่อยากจะเล่นอีนี่เปล่าๆเลยดูซิว่ามันจะจั่วได้อะไรกันบ้างอยากได้แลมอ่ะเรื่องของเรื่องอาศิษย์ดาก้าจั่วเข้าไปผมอยากเก็บนี่ไว้เล่นกับ PDK อ่ะก็ดีครับไม่ใช้กับ White Wine Roy Ramp ดีกว่าไอ้นี่ไงเลยเทงโคคัตริวเคมาりましょうかฮิวมันเข้าไปลูกจ้าอลิสาไม่ใช่ก็เล่นเฟลีนมันนั่นแหละนี่ดีกว่ายิง2ที
โอ้โหแม่นซะด้วยไม่อยากจะเล่น PDK ตอนนี้เลยมีไอ้นี่ไหมไอ้ที่ปกคลิปไรเดอร์แล้วอีกแม่งเลยเก็บไว้โวบีบีเคเขายิง2ทีฮะยังไงดีวะนี่ละกันโอ้แต่ถ้าเขามีโจรเขาฆ่า PDK ได้อยู่ดีเพราะว่าเขามีพลังของ E The Refill แย่หน่อยฮะแล้วมีไว้ Frost Whisper ว่าฉันมีพลังของพระเจ้าจ้าฮิวพีดีเคโดนมังกรสักลูกหนึ่งนะลูกโอเคนั่นก็เยอะไปถ้ามีโจรอีกไปก็เลิกกันฆ่า PDK ได้แบบนี้เทรดไปให้หมดน่าจะไม่รอดแล้วล่ะเ
はしない。あなたに恨みはありませんが。殺流拳。奇跡の導きにより成敗しますわ。儚き雪は毎日。おっとっと。จริงๆถ้าเราได้ฮิปโปกริปไรเดอร์มานี่มันจะปิดเกมได้ตั้งแต่แรกไปแล้วเนาะไปยอมโหแต้มไปกันใหญ่แล้วคนนี้มีโกโตะมาอีกสักตาเจอฮาเวนさて刃を交えようか光があなたを導くでしょう。เล่นไปก็ได้楽しみだแหลมはかぬきゆきの毎日จ้ะเคลียร์หมดเลยตอนนี้อยากได้นี่มากฟิลินขอฟิลินที่รักได้ไว้ค่อยเล่นโอเคยังไม่มานะเนี่ยได้หมดเลยこれで決めます。あ、なるほど。この輝き、唯一無二。灼熱の氷、絶対零度。新しい私になれた気がするの。滅びを授けようあなたにもお世話になった大事にしてくださいね先に行きますこうってうん。
แล้วมาอีกแล้วมีอมูเล็ตเวนอยากเล่นออก้าจังเลยอ่ะตาหน้าอาศิกับดราก้อนเนสได้ก็คงลงอีเดลฟิวอ่ะอ๋อไม่ใช่อ๋อดึงสองทีตอนนี้โอ้โหจ้ะอันนี้แล้วกันชิซุกุにしてて。โจรไหมฆ่าได้ここからです。御言葉に従って。私の祈りを込めました。หรอแล้วก็หวังดวงหรอหรือว่ามีสคริปเจอร์อย่านะโอเคถ้าตัดสินใจผิดนั่นน่ะเขาควรจะเลือกไอ้ยิงตามพลังโจมตีอ่ะの均衡は守られた。โอเคก็คงตามนี้นะครับกับPDK Dragon ถามว่าเก่งไหมมันก็พอเล่นได้นะแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันแบบเก่งแบบโอ้เอามาไต่แรงดีกว่าอะไรเงี้ยผมยังชอบเจ้าป้าบ็อกมากกว่าฮะแต่ก็เท่าที่ดูมันก็เล่นได้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับ ก็ใครอยากให้ทำเด็กอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เนาะคงเท่านี้แหละครับไปแล้วครับสวัสดีครับ